กำลังพลของกระทรวงที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมาพบกันวัตถุประสงค์หลักก็คือเราต้องการหารือโดยให้แต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มจังหวัดเนี่ยนำเสนอแผนปฏิบัติการนะครับของแต่ละกลุ่มจังหวัดในเรื่องหลักๆที่ผมวันนี้ได้ถ่ายทอดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปให้อีกครั้งหนึ่งก็คือหนึ่งภารกิจที่จะมุ่งเน้นเพิ่มขึ้นจากเดิมก็คือในเรื่องของการพัฒนานะครับการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กเริ่มจากระดับวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเดิมเราอาจจะเน้นตรงกลางมากหน่อยวันนี้จะลงไปให้ถึง SME ที่อย่างตัวเล็กหน่อยนะที่อย่างตัวเล็กหน่อยให้มากขึ้นนะครับนี่เป็นเรื่องแรกที่ได้เน้นไปทราบดีอยู่แล้วว่าความจำเป็นของการที่ผู้ประกอบการ SME ของเราที่เป็นกำลังส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยจะต้องเร่งปรับตัวยกระดับตามความเปลี่ยนแปลงของโลกให้ทันใช้โอกาสได้นั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองยึดโยงกับในเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะเรามีผู้ประกอบการจำนวนมากในพื้นที่ที่ทำการผลิตสินค้าหลากหลายนะครับรวมถึงการให้บริการเพราะฉะนั้นได้มอบให้อุตสาหกรรมจังหวัดศูนย์ภาคเน้นด้วยควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรในเชิงบริหารจัดการจะต้องเน้นในเรื่องของความเข้าใจทักษะของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นอะไรเช่นเรื่องของการเข้าใจการค้าขายในรูปแบบใหม่ออนไลน์นะครับการค้าขายออนไลน์อีคอมเมิร์ซการค้าขายในรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์กับบริษัทใหญ่เพราะเดี๋ยวนี้บริษัทใหญ่ก็ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลออนไลน์เข้ามาใช้มากผู้ประกอบการเราเนี่ยก็จะต้องก้าวให้ทันในสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับเขาให้เป็นนอกจากจะนำเทคโนโลยีมาใช้เองเพื่อการบริหารต้นทุนเพิ่มผลิตภาพก็ตามในเรื่องที่สองนะครับที่มอบไปเรื่องที่สามคือให้ดูแลเรื่องการลงทุนในพื้นที่จากผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้ประเทศไทยเป็นที่สนใจนะครับในจากต่างประเทศมากพอสมควรเพราะเอเชียเองเนี่ยในภาพรวมได้รับความสนใจมากในฐานะศูนย์กลางของการเจริญเติบโตใหม่ในเวทีโลกและประเทศไทยเนี่ยก็มีศักยภาพสูงอยู่แล้วในที่ตั้งในเอเชียแต่จะทำให้ประเทศไทยนะครับมีความพร้อมความน่าสนใจเนี่ยก็จะต้องเริ่มจากในพื้นที่ก็ขอให้อุตสาหกรรมจังหวัดมุ่งเน้นนะฮะการสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่